ป่าสักชุลสิทธิ์นะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของงานชลประทานแล้วนะครับทางเขื่อนป่าสักเองเนี่ยเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการบริการแก่นักท่องเที่ยวก็คือมีรถลากนะครับซึ่งใช้บริการลากตั้งแต่ฝั่งลพบุรีนะครับไปถึงฝั่งสระบุรีความยาวประมาณ4 กิโล 800 เมตรนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีบ้านพักบริการนะครับให้บริการนักท่องเที่ยวจะมาครอบครัวก็ได้นะครับจะมาเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับเราเรียกว่าบ้านสามหลังนะครับจะอยู่ตรงปลายแหลมของเขื่อนนะครับซึ่งท่านจะชมวิวได้อย่างสวยงามนอกจากนี้เรายังมีอาหารนะครับร้านสวัสดิการของโครงการที่เขื่อนนะครับบริการท่านอาหารอร่อยมากนะครับในบริเวณอันใกล้เคียงนี้เรายังมีวัดนะครับที่น่าสนใจมีวัดเขาพระนะครับวัดพระนอนคีรีโสพลนะครับแล้วก็มีสวนผึ้งของลุงสะอาดนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าชมได้นะครับประมาณเดือนพฤศจิกานะครับธันวามกราอาจจะถึงกุมภานะครับทางเขตบริเวณเขื่อนป่าสักแห่งนี้โดยเฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาที่คมนะครับก็จะมีจุดซึ่งจะให้ปลูกทานตะวันประมาณ5จุดนะครับ5ทุ่งตั้งแต่ช่องสาริกานะครับเข้ามาเขตพื้นที่พัฒนาที่คมไปชนวังม่วงนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าชมอย่างใกล้ชิดถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์คือเม็ดของทานตะวันซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายท่านสามารถหาซื้อได้ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจจะนั่งรถลากนะครับจากฝั่งลพบุรีนะครับไปยังฝั่งสระบุรีบนสันเขื่อนความยาว4 กิโล 800 เมตรนะครับท่านสามารถที่จะชมทิวทัศน์บนสันเขื่อนจะเห็นน้ำนะครับแล้วก็เห็นทิวเขาที่สวยงามนะครับครับนั่งเชิญตามผมมาได้เลยครับ